ดาวิดชนะคนอามาเลกดาวิดและทหารเตรียมจะไปช่วยชาวฟิลิสเตียรบก,บกับกองทัพของซาอูลแต่ผู้นำฟิลิสเตียบางคนไม่ไว้ใจเขาถ้าเราเริ่มต่อสู้แล้วพวกมันเกิดเปลี่ยนใจทิ้งพวกเรากลับไปเข้าข้างซาอูลขึ้นมาละ่ะเราไม่ต้องการให้พวกเขาไปด้วยดาวิดจึงพาคนของเขากลับไปเมืองซิกลาก แต่เมื่อมาถึงก็พบว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกองทัพคนอามาเลกได้ยกมาเผาผ,า,ผานเมืองและจับเอาผู้หญิงกับเด็กๆทั้งหมดไปรวมทั้งภรรยาสองคนของดาวิดด้วยดาวิดทูลถามพระเจ้าว่าถ้าข้าพระองค์ตามพวกคนอามาเลกทันข้าพระองค์จะรบชนะพวกเขาและพาครอบครัวกลับคืนมาได้หรือไม่พระเจ้าข้า พระเจ้าตรัสว่าได้ไปเถอะเจ้าจะได้ทุกสิ่งที่พวกเขาขโมยไปคืนมาดาวิดและทหารจึงรีบออกเดินทางระหว่างทางนั้นทหารสองรอคนเกิดอ่อนเพียมากเดินทางต่อไปไม่ได้ดาวิดจึงสั่งให้รออยู่ข้างหลังส่วนพวกที่เหลือไล่ตามคนอามาเลกจ,จนทันและต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนในที่สุดทหารของดาวิดฆ่าพวกศัตรูเกือบหมด และสามารถาพราภรรยาและลูกๆพร้อมทั้งทรัพย์ส,สมบัติอื่นๆกลับมาได้รวมทั้งพวกสัตว์เลี้ยงของชาวอเมเลกด้วยเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาสมทบกับพวกที่รออยู่ข้างหลังอีก200คนทหารของดาวิดบางคนพูดว่าพวกนั้นไม่สมควรจะได้ส่วนแบ่งทรัพย์สมบัติของเฉลยเพราะพวกเขาไม่ได้ช่วยรบเลยแต่ดาวิดกล่าวว่าไม่ได้แบบนั้นไม่ยุติธรรม พวกที่อยู่เฝ้าสัมภาระก็สำคัญเท่าๆกับพวกที่ไปรบและเหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะแก่เรา